ทายะอุมะมะอุเต๋าสมชายเข็มกลัดนะครับรับบทเป็นหารตรงครับผมผู้พันเบิร์ดครับพลตรีวัญชนะสวัสดีครับรับบทเป็นลุงสิงห์ครับพวกเราจะต้องไม่อยู่แบบคนไร้เกียรติพวกเราจะได้รับอิสรภาพเวลาของพวกเรามาถึงแล้วเจวินทร์ครับรับบทเป็นกระทิงครับอีกชื่อหนึ่งคือสันติครับเป็นคนที่รักความยุติธรรมครับแต่ชอบใช้ความรุนแรงไปพงศกรครับรับบทเป็นไม้กล้าแล้วก็รับบทเป็นเสือผาดครับผมเป็นคนที่รักความยุติธรรมแล้วก็รักเดียวใจเดียวด้วยครับน้ำตาลจากคณะวงศารัตนศิลป์นะคะรับบทเป็นกำไลแล้วก็บุรันค่ะเป็นผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความรักแล้วก็มีความรักค่ะแพทย์พิชชาภาค่ะรับบทเป็นจันทาคำจำกัดความอยู่แต่ป่าค่ะโดนมดกัดจะไม่เป็นอะไรถ้าสองคนนั้นร่วมมือร่วมใจกันได้เมื่อไหร่ไอ้หาลำบากแน่ก็หารตรงเนี่ยจะเป็นมาเฟียดูจากคาแรคเตอร์รูปร่างหน้าตาก็ต้องทรงนี้ฮะเป็นมาเฟียเพย์บอยอยู่กับสาวๆแต่สิ่งสำคัญคือจะมีเขาเรียกว่าคาถาอาคมของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิชาแตกต่างกันออกไปทุกคนก็จะมีเหมือนไม้ตายของตัวเองสิ่งสำคัญคือหารตรงเนี่ยเป็นคนทะเยอทะยานอยากเล่นการเมืองแล้วก็คุมนะครับไม่เกี่ยวว่าอายุ50แล้วต้องไปแข่งไอรอนแมนไม่ใช่นะอันนั้นชีวิตจริงครับพี่ทะเยอทะยานนะไม่ใช่นะไม่ใช่นะอันนั้นพยายามฮะเพราะอะไรไหมพี่เบิร์ตเราอยู่กับเด็กเยอะเราไม่แข็งแรงเดี๋ยวเด็กมันอําตายเลยพี่คือผมกำลังจะบอกว่าเหมือนเขาเลือกคาแรคเตอร์ของคนที่มาเล่นเนี่ยอันเนี้ยครับคือเหมือนชีวิตจริงอ่ะเลือกมาเหมือนชีวิตจริงเลยสำหรับผมเนี่ยลุงสิงห์นะครับลุงสิงห์เนี่ยก็จะเป็นคนเหมือนกับเป็นหัวหน้าชุมโจรครับคล้ายๆโรบินฮูดอ่ะก็คือพยายามที่จะรวบรวมชุมโจรแล้วก็ใช้ธรรมะในการที่จะเหมือนหล่อหลอมคนในการทำดีอันนี้คือภาพมองของลุงสิงห์ที่พยายามจะถ่ายทอดแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยลุงสิงห์เนี่ยเป็นคนที่มีความคับแค้นก็คือคับแค้นหานนี่แหละเพราะว่าหานเนี่ยเป็นคู่ปรับกันมาตั้งแต่สมัยแบบวัยรุ่นครับผมครับเขามีฉายาด้วยนะเป็นเสือผาดเป็นเสือผาดนะตอนมันโรบินฮูดนะฮะตอนสมัยที่เป็นวัยรุ่นเหมือนกันเนี่ยเขาเป็นเสือหานนี่เป็นเสือผาดครับมันจะคอนทราสต์กันตรงกันข้ามก็เหมือนแบบนี่ทางดีฮะผมก็ยังเป็นทางเลวเหมือนเดิมละครยากเหมือนกันตอนแรกอ่านบทนะสำหรับในตัวละครที่ผมเล่นที่เป็นกระทิงผมคิดว่าน่าจะไม่ยากแต่พอเล่นไปเล่นมาแล้วมันเจอหาจุดสมดุลยากเพราะว่าไม่เคยเล่นละครที่แบบมีความขาดถุยนิดนึงคือเป็นนักเลงอะแล้วก็ภาพที่เราเห็นพอคำว่านักเลงก็จะเป็นคนที่แน่นอนไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็แบบกุ้ยๆหน่อยแบบพี่อู๋ใช้คำว่ากักขระกักขระคือเป็นคนที่แบบว่ามึงมาพาโวยอะไรเงี้ยมันก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนของกระทิงอย่างนึงที่จำเป็นต้องมีเป็นนักเลงที่มีอะไรก็เดี๋ยวแบบใช้กำลังใช้อาวุธอะไรเงี้ยครับพอต้องมาเป็นตำรวจเนี่ยด้วยความปกติเวลาใส่ชุดตำรวจผมเล่นละครที่เป็นตำรวจมามันจะมีบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ในเครื่องแบบแล้วมันจะอย่างเงี้ยมันจะอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวนี้เขาไม่ได้เป็นคนที่มีความอยากเป็นตำรวจมาตั้งแต่แรกดังนั้นมันก็จะต้องมีการรีแลกซ์ในการถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในคาแรคเตอร์ของใส่ชุดตำรวจแต่ว่ามันก็จะมีความแบบไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยอันนี้ผมว่าในตัวละครกระทิงนะเป็นจุดหนึ่งของผมที่ยากแล้วส่วนเรื่องบู๊ก็ไปวัดเอาหน้างานใช่อันนี้ยากอันนี้ยากครับส่วนตัวครับผมนะครับก็จะท้าทายเรื่องบู๊เนาะก็จะมีเรื่องบู๊ที่แบบค่อนข้างที่จะแปลกใหม่สำหรับ
สำหรับผมพอสมควรไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำก็แล้วแต่เพราะมันมี CG ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ตัวละครก็จะเป็นเรื่องของน้ำเสียงที่จะโดนติบ่อยมากที่สุดช่วงแรกๆก็จะโดนเรื่องของน้ำเสียงคอร์สกดทุ้มต่ำลงไปหน่อยอะไรแบบนี้ส่วนเรื่องคาแรคเตอร์ตัวละครพี่หงพี่อูก็จะให้ปรับเข้ากับตัวเราเอาตัวเราไปผสมกับตัวละครในนั้นด้วยใช่ครับแล้วก็ให้ออกมาเป็นแบบเป็นมิกซ์ระหว่างตัวละครกับตัวเราให้ได้มากที่สุดจริงๆมันก็ไม่ได้ปรับอะไรเยอะครับผมเราก็แค่เหมือนแค่สักเพิ่มแล้วก็มีความเป็นผู้นำด้วยนิดนึงเพราะว่าเราต้องนำในชุมโจรเนาะเราต้องทำให้ทุกคนแบบเชื่อถือเกรงขามเราเอ้ยเรียกว่าอะไรนะถูกต้องเคารพหน้าเคารพอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะว่าเราก็ลองมาจากผู้พันเบิร์ดขนุก็คล้ายๆกันค่ะเพราะว่าแรกๆเรายังจับไม่ถูกว่าเออเราจะไปเป็นแบบแนวพีเรียดดีไหมหรือว่าเราควรพูดเว้นจังหวะอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าด้วยความที่ตัวละครตัวนี้เติบโตมาที่เขาสมิงเนาะบางทีเราอาจจะไม่ได้พูดจาแบบเพราะๆกัน มันเหมือนพูดจาแบบโต้ตอบกันไปมาเราก็กลัวว่าเออมันจะดูแบบว่ากระโชงโฮงฮาวไปหรือเปล่าดูแบบไม่เพราะหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าพี่อูเขาก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของตัวละครเลยเพราะว่าเราอยู่ในป่าในเขาอะเราไม่ได้แบบว่าอยู่ในเมืองในกรุงเทพจ๋าขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวละครของกำไลบุหลันมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วก็มีความลับเยอะมากเป็นคนเก็บความลับแบบที่จริงถ้าเปิดอกคุยกันเนี่ยน่าจะจบกันได้นะสักประมาณ EP 5 EP 6 อะไรอย่างเงี้ยแต่คนนี้คือเหมือนเก็บความลับไปเรื่อยๆแล้วก็แบบเหมือนยอมเก็บความเจ็บปวดไว้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปมในครอบครัวค่อนข้างเยอะและที่ยากอีกอย่างหนึ่งก็คือการร้องเพลงซึ่งเรื่องนี้ร้องเพลงได้ไม่ใช่หรอคุณร้องเพลงพอมันร้องได้ถ้าไม่มีแก๊งพี่ไปยืนดูอะแกงพวกนี้กวนสมาธิหนูมากแล้วแบบหนูก็กำลังพยายามจะสวยที่สุดในรูปแบบของหนูอะแต่แกงเนี้ยก็จะแบบว่าเอ้ยเพราะเขาไม่ใช่เสียงไงคะหนูก็แบบเขินแต่ว่าก็สนุกดีค่ะเรื่องนี้แพรว่าก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่แพรไม่เคยได้รับมาก่อนส่วนความยากสำหรับตัวละครจันทาแพรคิดว่าน่าจะเป็นความบาลานซ์ของคาแรคเตอร์เพราะว่าจันทาจะเป็นเด็กผู้หญิงที่อยู่ในป่ามาตลอดดังนั้นอ่ะเขาจะไม่ได้ถูกปรุงแต่งด้วยอะไรที่มาจากเมืองกรุงอะไรเงี้ยทำให้มีความแบบอินโนเซนต์สูงแต่เขาก็ไม่ได้เป็นเด็กที่ใสขนาดนั้นเพราะเขาก็เหมือนเป็นเด็กสาวระดับหนึ่งแล้วแล้วก็มันยากตรงที่เวลาแพ้เข้ากับเต้ยแล้วเราต้องแบบเหมือนแบบฟิลชอบเขาบางทีก็จะแบบไม่ใช่เต้ยไม่ได้แบบไม่ใช่แบบเล่นชอบยากแต่เหมือนบางทีด้วยความที่แพรเคยเล่นคาแรคเตอร์เป็นผู้ใหญ่มาตลอดอะค่ะการแสดงออกของแพรมันอาจจะ too much สำหรับเด็กที่แบบเติบโตในป่าไม่โดนย้อมสีจากสังคมอะไรเยอะขนาดนั้นหรือบางทีเล่นไปก็อาจจะดูเป็นเด็กเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือความยากของคาแรคเตอร์นี้แต่พี่อู๋กับพี่หงก็ช่วยกันปรับคือจริงๆเนี่ยมันท้าทายในทุกบทบาทในทุกเรื่องแล้วอย่างพระเอกอย่างตัวเกรซเองหรือว่าตัวเต้ยเองเราก็รู้ว่าเขาเป็นวัยรุ่นน่ะเขาแข็งแรงเวลาไปแอคชั่นด้วยกันเนี่ยหนึ่งคือผมต้องเตรียมพร้อมไอ้เรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของชีวิตเราอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเวลาที่เราออกกำลังกายแล้วเราสดชื่นเรามีความสุขเรามีพลังบวกพลังงานดีๆเนี่ยที่จะมาทำงานมาใช้ในชีวิตประจำวันแต่สิ่งสำคัญเนี่ยเวลาไปเจอพวกเขาสองคนเนี่ยเขาลุมผมฮะเขาแบบว่าเขาไม่ได้มาเดี่ยวเขาจะมาคู่นะครับเราก็เลยต้องนอนเยอะๆถ้าเจอเขาสองคนนี้ถ้ารู้ว่าพรุ่งนี้จะแอคชั่นกับเขาเนี่ยผมต้องนอนเยอะๆถ้านอนไม่เยอะปุ๊บวันนี้ดูง่อยๆเมื่อคืนคอนเสิร์ตก็เรียกว่าเขาเป็นลาร์ดบอสแหละนะเป็นลาร์ดบอสจริงๆเอาแต่สั่นจะมาแต่ว่ากับพี่เต๋อที่พี่เต๋อเขาฟิตมากเลยฟิตช่วงท้ายๆเรื่องนี่ก็ขนาดต่อยเตะกับเราแล้วยังแบบบู๊ดเท่านี้คืออะไรมึงจะบอกพี่เต๋อแก่เหรอไม่ใช่หมายถึงแบบคิวเยอะมากๆแกยังจำไหวได้แบบเก่งมากขอโทษพี่เต๋อโอ้โหโยนมาเลยนะผมที่บอกจะลุมก็จริงๆพี่เต๋อก็โหดอยู่เหมือนกันโหดแล้วในเรื่องเรียกว่าเป็นคนที่แบบโหดมากก็มีฉากที่แบบในอดีตที่เขาทำร้ายพ่อเราเขาฆ่าคนนั้นคนนี้เลยพี่เต๋อจะเป็นตัวโกงไม่พอคาถาอาคมก็ยังโกงอีกคาถาพี่เต๋อเนี่ยโกงมากๆเลยคาถาก็โกงอ่ะคาถาพี่เต๋อคืออะไรหยุดเวลาหยุดเวลาหยุดทุกอย่างหยุดทุกอย่างแต่ตัวเองขยับได้คนเดียวถ้าคุณมีคาถานี้นะครบเลยนะชอบเลยคือคาถาประจำตัวผมเนี่ยจะมีชื่อคาถาด้วยชื่อนัคคณาราชันนะครับเป็นคาถาหยุดเวลา
อันเนี้ยเวลาเราหยุดเวลาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถทำอะไรก็ได้ในโลกนี้ซึ่งแบบมหาโจรอย่างผมอ่ะมันเหมือนแบบเหนือแล้วเราเนี่ยสามารถใส่หรือทำร้ายหรือเขาเรียกว่าเล่นทางสกปรกได้อย่างเต็มที่นะโมพุทธายะอุมะมะอุถ้าเป็นภาษาที่เข้าใจกันง่ายๆในภาษาของคนชอบดูหนังกำลังภายในคือนะจังงังอ่ะ คือสะกดทุกคนหยุดแล้วเนี่ยผมก็จะเข้าไปแบบนะจังงังไม่ใช่กำลังภายในเลยฮาโตริหรือเปล่าฮาโตริมันกระตุ้นแล้วพี่กระตุ้นกำลังภายในอ๋อครับครับมันมีแบบต่อสู้คือเหมือนแบบสะกดให้ทุกคนแบบหยุดนิ่งไงแล้วเราค่อยไปแบบซ้ำเติมหรือเราค่อยไปพูดถากถามหรืออะไรต่างผมว่าอีกนิดนึงจบแล้วนะพี่เอาตอนจบเลยไหมก็เขาคุ้มกับเขาบอกว่าสปอยได้นิดหน่อยเดี๋ยวไปตัดต่อเองโอ้ก่อนผมจะตายนี่เหนื่อยมากเหนื่อยนี่คือโดนเนี่ยขอโทษพี่เนี่ยทั้งวันน่ะของพี่ครับทำไม่ตายผมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคือด้วยความที่เราสามารถจะล่วงรู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงบ้างด้วยการสัมผัสตัวบุคคลครับนะครับว่าปึ๊บพอเราสัมผัสเนี่ยคนนี้ไปเห็นอะไรมาบ้างเนี่ยนะเรารู้ได้อย่างรู้ได้อย่างรู้ได้เหมือนกับมีเวทมนต์มีคาถาของขลังก็คือว่าในส่วนของสามารถที่จะล่วงรู้ในเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้ผ่านคนอื่นของผมนี่จะเป็นคาถาหมัดลมหมัดลมก็เป็นหมัดที่แบบก็ต่อยปกติแต่ว่าจะแรงจะกระเด็นคนโดนก็จะแรงหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มีคาถาที่น่าจะเรียกว่าคาถามหาอุดแหละคือยิงไม่เข้ากับจะกระสุนด้านสามอันนี้เป็นคาถาที่ผมใช้บ่อยในเรื่องใช่มีเรียกฝนบ้างบางทีผมก็จะเป็นคาถาหายตัวครับผมหายตัวที่จะใช้บ่อยสุดๆละหายตัวหลักๆเลยครับผมมีอะไรไหมวะจริงๆมีเรียกเงินแบบเสกใบไม้เป็นเงินเขาเสกใบไม้ให้เป็นเงินได้นะเสกใบไม้เป็นเงินให้คนหลับเอ้ยเสกแตนเสกโหนี่คือแบบสมบูรณ์แบบมากนะเสกให้คนหลับแล้วยังจะหายตัวอีกสมบูรณ์แบบไหมสมบูรณ์แบบมากเปลี่ยนกันมาเรียนกันได้เดี๋ยวสอนใช่อันนี้เป็นคาถาที่ใช้กันอยู่เสกต่อเสกแตนเสกหิ่งห้อยอะไรแบบนี้ได้หลายอย่างแบบไปฝึกกันนะเด็กๆเยี่ยมมากไปฝึกครับวิชาที่ต้องทีแต่ว่าเป็นในละครนะเป็นในละครใช่ใช่จริงๆผมว่ามันเป็นในเรื่องของการถ่ายทำกับนักแสดงที่ต้องไปเล่นตรงนั้นเพื่อหาตรงกลางว่าผู้กำกับต้องการแบบไหนผู้จัดต้องการแบบไหนผมต้องหลับตาท่องไหมหรือว่าตามความจริงแล้วเขาแค่ท่องในใจหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลากหลายมุมมองเพราะเราไม่รู้ว่าบางมุมมองตอนที่เริ่มท่องคาถาเนี่ยครั้งแรกบางทีเราก็ต้องพนมมือหลับตาแล้วก็พูดคาถาเพื่อให้คนดูรู้ว่าตัวละครนี้กำลังท่องคาถาแต่ในบางฉากที่พอคนดูเริ่มรู้แล้วว่าตัวละครตัวนี้มีคาถานี้อาจจะแค่แบบว่ามีแค่ไม่ต้องถึงขั้นพนมมืออะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นแล้วแต่ฉากมากกว่าโดยรวบลัดใช่ใช่คนดูก็จะรู้อย่างเต้ยมันจะมีฉากสู้ที่แบบเสกต่ออะไรก็จะมีท่ามีอะไรอย่างเงี้ยให้คนดูได้รู้ใช่มีเป่าผมมีคาถาหมัดลมก็มีบางที่ต้องแบบเป่ามืออะไรอย่างเงี้ยครับคนดูก็จะรู้ว่าเขากำลังใช้พลังนี้อะไรอย่างของผมเนี่ยผมก็จะมีท่าไม้ตายของผมของเขาก็จะมีต่างหากแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรายังหาการวิธีแก้ของสิ่งที่มันจะต้องแบบเหมือนคาถาอาคมอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างชื่อเรื่องก็บอกนะครับมือปราบมหาอุดครับมันจะเป็นเรื่องของคาถาอาคมซึ่งมันก็ต้องมีของแก้นะครับก็คือว่าจะต้องไปหาของพิเศษอันนี้ซึ่งผมว่าผู้ใหญ่ดูได้เด็กดูดีครับอันนี้แน่นอนฉากแอคชั่นเนี่ยบางทีมันตัดหลายมันตัดต่อบ่อยมากพูดตรงๆว่าเราทำงานด้วยความละเอียด110คิวเองพี่คือเช้ายันบ่ายเนี่ยบางทีได้แค่แอคชั่นอย่างเดียวอ่ะยังไม่ทันคุยอะไรเลยเป็นความยากของการถ่ายทำมากกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่านักแสดงทุกคนไม่ว่าผมเต้ยพี่เต๋าพี่เต้ที่เราต้องเข้าบูธด้วยกันอ่ะก่อนเริ่มเราจะทวนกันจนเรียกว่าทวนกันจนมั่นใจใช่แล้วอย่างที่บอกคือทั้งเกณฑ์ทั้งเต้ยเป็นน้องที่น่ารักอยู่แล้วเวลาเขาทำอะไรอย่างแอคชั่นเขาก็ไม่ค่อยยั้งไงฮะเหมือนเขาอยากเตะเราอ่ะแม่งก็เตะมันไม่ค่อยยั้งพี่ขอโทษโดนไปแล้วโอ้โหไปแล้วบอกทีหลังแกจริงๆว่าเตะหลอกก็ได้นะ
พี่เจ็บ